สวัสดีครับทุกท่านก็หลังจากที่ผมได้อัดวิดีโอในส่วนของการเขาเรียกว่าสกัดค่าตัว Chemical Property นะครับของในส่วนของตัว Process DME นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบรรยายในส่วนของการจำลองนะครับรูปแบบการจำลองโดยใช้หอกลั่นแบบ DSCW หรือช็อตคัทนะครับที่เป็นป้อนค่าจากตัวกราฟิคอลนะครับกลับมาสู่ในการคำนวณอย่างง่ายนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะขออนุญาตเข้าไปสู่ในส่วนของตัวซิมูเลชันนะครับก่อนที่เข้าไปสู่ซิมูเลชันเนี่ยผมจะขออนุญาตทวนให้ท่านอีกทีนะครับว่าตัว property ที่ผมใส่ก็คือ DME เมทานอลแล้วก็น้ำนะครับพอใส่ property เสร็จปุ๊บผมก็จะย้อนกลับไปดูตัว property package นะครับตัว property package property package ก็จะเป็น NRTL นะครับหรือย่อมาจาก non random to liquid นะครับเบื้องต้นโอเคต่อไปผมก็จะขออนุญาตรันแล้วก็ข้ามไปสู่ฝั่งของ simulation นะครับในส่วนของฝั่ง simulation เนี่ยแน่นอนครับว่าเราจะต้องป้อนนะครับของตัวในการทำปฏิกิริยาอย่างง่ายก็คือ reactor นะครับที่เป็น R-STOIL ง่ายๆป้อนชื่อก็เป็น rename นะครับเป็น R-101 ง่ายๆต่อมา R-101 ก็พล็อตที่ material นะครับกดที่ material แล้วก็ยืดสายออกมาในส่วนตรงนี้ผมขออนุญาตตั้งในส่วนตรงนี้เป็น rename เป็นสาย feed นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้เป็น rename เป็น hot product นะครับโอเคผมขออนุญาตจัดระเบียบสังคมนิดหน่อยให้สวยงามนะครับเบื้องต้นสายฟีดนะครับผมจะขออนุญาตนำในส่วนของตัวสายฟีดก็คือเป็นสายที่1เลยนะครับคอนดิชันของสายที่1คือ25องศานะครับแล้วก็1บาร์นะครับ1บาร์แล้วก็องค์ประกอบที่ป้อนเมทานอลนะครับ 259.7 แล้วก็มีน้ำนะครับ 2.5 ไปต่อเมทานอลนะครับ 259.7นะครับแล้วก็น้ำ 2.5 นะครับในส่วนตรงนี้ไปต่อแล้วก็พอรันเสร็จปุ๊บนะครับใส่คอนดิชันตรงนี้25 1บาร์นะครับแอสเพนก็จะติ๊กถูกให้นะครับแล้วก็รันไปต่อครับในส่วนของรีแอคชั่นนะครับก็ย้อนกลับไปว่ารีแอคชั่นเนี่ยก็ต้องเข้ากับเข้าไปดูที่สายที่6นะครับสายที่6ของรีแอคชั่นตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเทมนะครับเป็น365เนาะแล้วก็ตัวเพรสเชอร์เนี่ยเป็น 13.9 นะครับในส่วนตรงนี้ย้อนกลับไปที่ Aspen ครับ365นะครับก็เป็น 13.9 นะครับในส่วนของเน็กต่อไปครับจะใส่5ตัวรีแอคชั่นนะครับที่เป็นตัว main reaction นะครับ main reaction ก็ง่ายๆครับเมทานอลครับคุณก็บาลานซ์สตอยนะครับพอเอินผมบาลานซ์มาแล้วก็คือ2เมทานอลครับได้ส่วนของเป็นตัว DME นะครับแล้วก็บวกน้ำตรงหน้าสตอยก็จะเป็น1-1เนาะโอเคในส่วนของ fractional conversion เนี่ยผมใส่ไปก่อน 0.6 นะครับ 60% conversion ของตัวเมทานอลนะครับAspen ก็จะติ๊กถูกให้แล้วก็กด next ทีเนี้ยผมก็จะกดรันครับพอรันเสร็จรัน resolvable นะครับก็ย้อนกลับไปนะครับอีกทีหนึ่งคลิกตัว heat temperature vapor fact นะครับตรงนี้สำคัญขอเช็คอีกทีนะครับคลิกขวาที่ steam result compare นะครับสองแต่ละสายว่า vapor fraction 0นะครับเข้ามา hot product เป็น vapor fraction 1เนาะเสร็จปุ๊บ DME เนี่ยก็คือป้อนเมทานอลมา 259.7 นะครับแล้วก็เหลือที่ออกไปจากเรียเตอร์ของสาย Hot Product นะครับประมาณ 103.88 แล้วก็น้ำนะครับก็คือมีการเกิดน้ำและ DME เพิ่มเนาะเป็นสัดส่วนกันตรงนี้นะครับเบื้องต้นในส่วนที่เท่าๆกันนะครับของ DME ก็ได้ประมาณ 77.91 นะครับโอเคเป็นที่เข้าใจย้อนกลับมาผมปิดสายเหลือแต่ Main Flow Sheet นะครับตรงนี้มีคำถามตรงที่ว่าแล้วสายเนี่ยครับจะคูลดาวน์คูลดาวน์นะครับคูลดาวน์ประเด็นก็คือคูลดาวน์ในที่เนี้ยผมขออนุญาตเลือกเป็นคูลดาวน์ตรงนี้จะเจอ2ฮีทเชนเจอร์เนาะแต่ผมขออนุญาตยุบเลยรวมกันเป็นคูลดาวน์แล้วก็เจอสาย9เลยตรงเนี้ยสำคัญเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมก็จะถามว่าแล้วผมต้องคูลดาวน์เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับผมต้องคูลดาวน์เท่าไหร่ถึงจะเป็นเวเปอร์แฟกต์0และที่เทมน้อยสุดเพราะฉะนั้นผมจะบอกทริคในการใส่ Aspen อีกนิดหนึ่งครับว่าที่ผมไม่เคยสอนท่านมาก่อนนี้หน้านี้เลยก็คือ Aspen เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะฉลาดนะครับเราสามารถใส่ได้อีก1
แบบนะครับก็คือเลือกเข้าไปที่ Heat Changer เสร็จปุ๊บแล้วก็กดเป็น Connect Reconnect Destination นะครับ1สายเสร็จปุ๊บต่อมาตั้งชื่อว่าเป็น Rename นะครับเป็น E101 นะครับต่อมาแล้วก็เปิดสายที่เป็นตรงนี้ผมขออนุญาตตั้งชื่อให้เป็น Co-Product เนาะเบื้องต้นนะครับผมจะทำการเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดระเบียบสังคมนิดนึงเนาะผมจะทำการคูลดาวน์นะครับคูลดาวน์โดยที่ไม่ต้องไปไล่ตัว Dew Point แต่ผมจะใช้เทคนิคในการ Run Aspen เนาะให้ Aspen เป็นตัวคิดว่าถ้าผมจะเอา Co-Product เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย Vapor Fact 1เนี่ยเป็น0จะต้องคูลดาวน์ที่มินิมัมเทมเท่าไหร่นะครับเทคนิคการใส่ของผมก็คือกด Next Run ไปเลยครับมันจะตีป๊อปอัพขึ้นมาเป็น Heat Changer 101นะครับตรงเนี้ยผมจะใส่จำลองไปเลยนะครับว่าสายที่ผมจะเข้าก่อนหอกลั่นเนี่ยที่ Pressure 10.4 แต่ผมจะให้ Aspen คำนวณเทมให้นะครับ 10.4 ผมใส่ที่ Pressure 10.4 ครับแต่ทริคอีกอันนึงผมไม่เลือกเทมครับผมจะไปเลือก Vapor Fact เท่ากับ0ครับผมต้องการให้สายโคโปรดักเนี่ยครับออกเป็น Vapor Fact เท่ากับ0โดยที่ผมต้องการให้ Aspen คำนวณเทมอย่างน้อยต้องเป็นเทมที่เท่าไหร่ตรงนี้สำคัญครับแล้วผมก็กดรันครับพอรันเสร็จ Result Available นะครับย้อนกลับไปดูนะครับคุณจะเห็นได้ว่าจากที่365นะครับประมาณ 13.9 บาร์นะครับVapor Fact ถ้ากับ1ที่เป็น Hot Product เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพอผมให้ Aspen คำนวณโดยที่ผมบังคับใส่สายบังคับใส่พารามิเตอร์นะครับก็คือเป็น Pressure 10.4 แล้วก็ผมก็บังคับให้มันว่าสาย Co-Product เนี่ยต้องเป็น Vapor Fact เท่ากับ0เพราะฉะนั้น Aspen จะคำนวณมาให้เลยครับว่า Minimum Temp ที่เท่าไหร่ตรงนี้โชว์ขึ้นมา84ก็อย่าไว้ใจเพราะฉะนั้นต้องไปคอนเฟิร์มอีกทีครับทั้ง2ฝั่งก็จะเป็น84จริงๆครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสาย Hot Product เนี่ยจะเป็น Vapor Fact เท่ากับ1นะครับแล้วก็สาย Co-Product เนี่ย Vapor Fact เท่ากับ0โดยที่มีเทมอย่างน้อย84นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายาม Cross Check เนาะ Cross Check ตรงเนี้ยให้จะเห็นได้ว่าตัวเทมตรงเนี้ยจะต่างกับ Positive Titan ที่เป็น89เพราะฉะนั้นการที่ตรงเนี้ย84เนี่ยผมเข้าใจว่าเทมตรงเนี้ยน่าจะเป็นเทมที่น้อยที่สุดที่จะทำให้ตัวliquid นะครับ liquid ก็คือเป็น set เป็นตัวเนี้ยน่าจะเป็นเทมตัวเทม bubble point โอเคไหมครับเทม bubble point โอเคไหมครับหรือเทม boiling point ที่เป็น set liquid อย่างน้อยถ้าสูงกว่านี้ก็จะเป็น vapor fact ที่0.0มีติดมาละเป็น vapor liquid ตัวนี้เป็น liquid อย่างเดียวเคลียร์จบเสร็จปุ๊บต่อไปเนี้ยนะครับผมจะทำการเลือกซิมหอกันเนาะซิมหอกันเพราะฉะนั้นเทคนิคของผมก็คือเดี๋ยวผมจะต้องซิมหลายหอเพราะฉะนั้นการที่เราจะเขาเรียกว่าต้องการข้อมูลในสายโคโปรดักเนี่ยแล้วไปซิมหลายอุปกรณ์โดยที่โคโปรดักเนี่ยยังเป็นองค์ประกอบเดิมเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคของตัวดูพิเคทนะครับเข้าไปตัวที่ manipulate นะครับแล้วกดตรงนี้นะครับ duplicate duplicate หมายความข้อมูลซ้ำนะครับแปลว่าซ้ำวางก่อน1สายวางก่อน1สายเสร็จปุ๊บalignment มันให้ดีนะครับเสร็จปุ๊บตั้งชื่อมันนิดหน่อยว่าเป็น duplicate dup rename นะครับ dup dup เสร็จปุ๊บในสายตรงนี้พอ dup เสร็จปุ๊บคุณก็ต้องคลิกออก material ด้วยเพื่อไปเชื่อมในยูนิตอื่นๆนะครับอาจจะเป็นหอกันหอแฟตหออะไรที่พร้อมๆกันโดยที่ป้อนขาเข้าในองค์ประกอบเดียวกันโอเคเนาะตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องรันออกก่อนไปนะครับเป็น Chrome Product นะโอเคสำหรับ DSTWU ที่ผมจะไปนะครับ DSTWU 01เห็นไหมครับเสร็จปุ๊บต่อมา
ผมจะไปต่อนะครับก็คือผมจะเลือกหอการแบบช็อตคัทคำว่าช็อตคัทในที่นี้ก็คือแบบอย่างง่ายแบบอย่างง่ายผมก็เลือกเข้าไปที่ Separator นะครับตรงเนี้ยเข้าไปที่Separator พูดผิดครับเข้าไปที่คอลัมน์แล้วก็เข้าไปที่ DSCW นะครับเสร็จปุ๊บเลือกวางคลิก Reconnect ที่เป็น Destination วางตั้งชื่อหอครับเป็นหอกัน DSTWU นะครับ DSTWU ตรงเนี้ยเป็นหอกันเพราะฉะนั้นเลือกสายออกนะครับที่เป็น Distillate Distillate นะครับก็ปรับมันหน่อยให้มันอย่าให้มันชนต่อมาเลือกที่เป็น Bottom นะครับโอเคเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยผมขออนุญาตเลือกให้มันเป็น Vename ที่เป็นไลท์คีย์ไลท์คีย์ในที่นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น DME เพราะว่าผมเช็คมาแล้วไลท์คีย์แล้วก็ DME ต่อมา Heavy Key จะมี2สายนะครับเป็นคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็น Heavy Key ที่เป็นน้ำกับเมทานอลผมไม่ใส่มันใส่ไม่ได้ครับมันอาจจะยาวแล้วมันอาจจะติดตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยครับผมจะเริ่มรันที่เป็นหอกัน DSCW หรือหอกันแบบช็อตคัทนะครับอย่างง่ายพอรันเสร็จAspen request เลยครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อน Aspen request หอ DSCW ที่เป็น input แน่นอน number of state อาจารย์เอาไหนมาตรงนี้สำคัญมากครับตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเอาเคอร์เซอร์แล้ววางปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งคุณจะเห็นว่ามันขึ้น number of theoretical state อีกทีนะครับ number of theoretical state เพราะฉะนั้นคุณต้องไปพอดกราฟที่เป็นชั้นทางทฤษฎีบน McCabe T method หรือ Graphical method ก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ผมได้พอดมาแล้วได้ค่าอยู่ที่ประมาณ 3.5 ชั้นทางทฤษฎีเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตปัดเป็น4ผมขออนุญาตใส่4ครับ4ครับต่อมาตัว Component Light Key แน่นอนครับผมจะใส่ DME Recover ตรงเนี้ยก็คือไลท์คีย์ที่คุณอยากจะต้องให้มันดิสซิเลตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผมจะใส่ให้มันบริสุทธิ์เยอะๆก็0.999ใส่สัก3ตัวแปรนะครับheavy key heavy key ตรงนี้สำคัญมากนะครับ heavy key กับไลท์คีย์ตรงนี้สำคัญมากก็คือท่านต้องเลือกตัวเมทานอลนะครับแล้วก็ใส่ตัว recovery ตรงนี้ก็คือคล้ายๆเป็นตัว x bottom เนาะเป็น 0.001 โอเคไหมครับในส่วนของตัว condenser ตรงนี้ผมใส่ที่ 10.3 คำว่า 10.3 นี้มาจากไหนตรงนี้สำคัญมากครับ 10.3 เนี่ยผมเอาค่าจากตัวของบอทของตัวท็อปนะครับท็อปคอลัมน์ในส่วนตรงเนี้ยที่จะป้อนเข้ามาผ่านตัวคอนเดนเซอร์ตรงเนี้ยผมก็เลยเลือกใช้คอนดิชันที่เป็น 10.3 นะครับบาแล้วส่วนในตัวของสาย11เนี่ยที่เป็นบอททอมเนี่ยผมก็เลือกใช้สาย11นะครับที่เป็น 11.2 ตรงนี้คือที่มาในการใส่ของตัวเพรสเชอร์ของฝั่งคอนเดนเซอร์และก็ฝั่งรีบอยเลอร์นะครับต่อมาก่อนที่เราจะรันนะครับเราก็กลับเข้าไปดูในส่วนของตัว condenser specification นะครับ3ตัวเนี้ยผมจะขออนุญาตอธิบายในส่วนของตัว total condenser ก่อนนะครับตัว total condenser เนี้ยหมายถึงท่านป้อนสายฟีดเข้ามาแล้วก็มีการต้มผ่านตัว reboiler นะครับที่ผ่าน medium pressure steam ตรงเนี้ยพอต้มเสร็จปุ๊บตัว light key ตรงนี้นะครับจะขึ้นสู่ยอดหอส่วนขึ้นสู่ยอดหอเนี่ยจะถูก condense ด้วยน้ำ cooling water นะครับที่เป็น cold utility ตรงเนี้ยสำคัญมากตรงที่ vapor ที่เป็น vapor flow ตรงนี้ครับจะถูก condense นะครับ total แปลว่า condense ทั้งหมดลงมาสู่ในถังแฟลตที่เป็น V202 แล้วพอเป็นลิควิดทั้งหมดก็คือ V จะถูกคอนเดนซ์ผ่านรูปแบบของ total condenser เลยคือ V ตรงเนี้ยเป็นคอมโพเนนต์ Y จะถูกคอนเดนซ์ให้เป็นคอมโพเนนต์ X ทั้งหมดโอเคไหมครับแล้วค่อยป้อนสู่เข้าหอที่เป็นรีฟักแล้วก็ดิสซิเลตออกที่สาย10เป็น DME ไปขายตรงเนี้ยเขาเรียกว่า total condenser ต่อมาที่เป็นแบบ partial condenser all vapor distillate โอเคไหมครับหมายถึง
มายถึง partial condenser or vapor distillate ตรงเนี้ยหมายถึงคุณ condense ตัวนี้นะครับคุณ condense partial ตรงนี้คุณ condense เสร็จปุ๊บแต่ถัง V 202เนี่ยจะมีสายที่ต่อขึ้นไปเป็น partial pressure นะครับpartial pressure ตรงเนี้ยออกไปซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในรูปแบบของหนังสือ Professor Tilton สักครู่นะครับครับก็กลับมาหน้าที่896นะครับอธิบายในส่วนของตัว partial แล้วก็ total condenser นะครับรูปแบบของตัวหนังสือเนี้ยน่าจะให้ท่านมองภาพออกนะครับในส่วนของ figure ที่ 21.17 นะครับความแตกต่างของ reboiler and condenser นะครับในส่วนตรงเนี้ยผมจะขออนุญาตอธิบายในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่า total condenser นะครับในส่วนของ total condenser ท่านจะเห็นว่าสาย V1 ตรงนี้นะครับผ่านตัว heat exchanger ตัวนี้นะครับแล้วก็มีการป้อน co-utility เข้ามาสวนนะครับเป็นเขาเรียกว่า heat exchanger เนาะในส่วนตรงนี้ V ตรงนี้เนี่ยที่เป็น component Y นะครับจะกลายเป็น component X ทั้งหมดเพราะฉะนั้น y จะเท่ากับ x เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะเรียกตัวนี้ว่า total condenser แล้วหลังจากตัวถังแฟลตตรงนี้ครับก็จะถูกป้อนออกไปส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปที่ L0 ก็คือ reflux แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ออกไปเป็น distillate นะครับในส่วนของลักษณะของตัว total condenser ต่อมาในส่วนของที่เป็น partial condenser คำว่า partial condenser ในที่นี้หมายถึง v ที่ป้อนออกสู่ยอดหอนะครับจะถูกตัว cooling water นะครับ condense ส่วนหนึ่ง condense ส่วนหนึ่งตรงที่นี้หมายถึง เข้าไปตัว V202 นะครับแล้วสายของ V202 ส่วนหนึ่งนะครับจะถูกปล่อยที่เป็น V บางส่วนนะครับที่ออกไป partial condense ก็คือแบ่งออกไป condense นะครับส่วนหนึ่งแบ่งออกไป condense ในที่นี้ก็คือออกไปควบแน่นให้มันอยู่ในรูปแบบของ x นะครับเพราะสายเนี้ยอย่าลืมนะครับเป็นสาย y y นะครับยังเป็น y อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะถูกไปควบแน่นบางส่วนตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นส่วนที่ควบแน่นก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็จะถูกป้อนนะครับเข้าสู่กลับเข้าหอทั้งหมดนี่คือรูปแบบของตัว partial condenser โอเคไหมครับเป็น partial condenser ก็คือมี v ที่ออกไปและถูกควบแน่นอีก1สเต็ปเป็น XD โอเคนะครับย้อนกลับมาในส่วนของที่เป็น partial reboiler ตรงนี้สำคัญมากนะครับ partial reboiler partial reboiler จะต่างกับ total reboiler ยังไงนะครับส่วนใหญ่ที่ท่านจะเห็นในหอกลั่นทั่วไปนะครับก็จะเป็น total reboiler ก็คือสายฟีดที่ป้อนเข้ามาตกใน bottom นะครับก็จะถูกป้อนให้ความร้อนนะครับผ่านตัว medium หรือ high pressure steam นะครับตัวความร้อนเนี้ยตรงนี้นะครับพอมันร้อนเสร็จปุ๊บท่านจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็น V บางส่วนแล้วก็ลิควิดที่มันอยู่ที่มันร้อนบางส่วนก็จะถูกแยกออกไปอย่างนี้เขาเรียกว่า total reboiler เพราะฉะนั้นจะหลังคำว่า total ในที่นี้คือจะถูกฮีททั้งหมดลิควิดที่อยู่ในบอททอมจะถูกฮีททั้งหมดต่อมานะครับในส่วนของตัว partial reboiler partial reboiler นี้หมายถึงลิควิดที่จะถูกกลั่นนะครับจะถูกแยกออกเป็น2ส่วนก่อนที่จะเข้าตัวฮีเตอร์หรือรีบอยเลอร์นะครับหลังจากเข้ารีบอยเลอร์ที่เป็น V ทั้งหมดเนี่ยก็จะโดน V เนี่ยเข้าไปป้อนแล้วก็เข้าไประเหยสวนทางกันแต่จะต่างกันนะครับ partial reboiler ในที่นี้ก็คือจะแยกก่อนเข้าฮีเตอร์หรือรีบอยเลอร์อันนี้จะแยกหลังออกจากรีบอยเลอร์นะครับที่เป็นเวเปอร์และลิควิดตรงนี้จะต่างกันนะครับโอเคนะครับย้อนกลับไปในส่วนของที่เป็นแอสเพนนะครับผมขออนุญาตเลือกในส่วนของ total condenser นะครับตัวนี้เสร็จปุ๊บพอผมเลือกเสร็จผมขออนุญาตลบข้อมูลเก่านะครับแล้วก็รันเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะเห็นได้ว่า อุณหภูมิที่เป็นไลท์คีย์นะครับหลังที่การจำลองเป็นแบบหอ DSCWU ตัวไลท์คีย์ตัวนี้จะมีอุณหภูมิประมาณ46นะครับย้อนกลับไปของโปรเซอร์ติลตันในสายที่
ในสายที่ในสายที่ยอดหอนะครับยอดหอก็คือ46อุณหภูมิจะตรงกันเลยนะครับกับโปรเซอร์ติตันและที่ประมาณ 10.3 บาร์โอเคย้อนกลับมาในส่วนของที่เป็นบอททอมนะครับสายที่11สายที่11เนี่ยของโปรเซอร์ติตันอยู่ที่ประมาณ 151.8 ของผมซิมได้อยู่ที่ประมาณ149เนาะที่ประมาณ 11.2 เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตัวเลขตรงเนี้ยเราต้องคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดที่หอไอทีนะครับก็คือคลิกขวา Steam Result ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าฝั่งของตัวไลท์คีย์นะครับไลท์คีย์ของ DME เนี่ยจะมี DME ออกมานะครับที่อุณหภูมิประมาณ 45.6 Pressure อยู่ที่ประมาณ 10.3 บาร์ Vapor Fact ทั้งหมดนะครับที่เป็น Liquid ต่อมาค่าความบริสุทธิ์ตรงนี้ทุกท่านสามารถหาได้จาก XD นะครับ XD ก็คือเอา 77.832 ตั้งหารด้วยโมล total มันทั้งหมดก็คือ 77.936 เดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขให้ดูครับ77.832หาร 77.936ก็คือได้ค่าความบริสุทธิ์อยู่ที่ 0.998 ก็ถือว่าบริสุทธิ์มากนะครับ 0.998 ต่อมาตัว Heavy Key จะเห็นได้ว่าของ Polar Titan อยู่ที่ประมาณ 151.9 เนาะแต่ของผมได้ประมาณ 143.3 ที่ความดันเนี่ยประมาณเท่ากันก็คือ 11.2 ตัว Vapor Factor กับ0นะครับตัว Heavy Key หรือตัว Bottom เนาะความบริสุทธิ์ของตัว Bottom เนี่ยตัวเนี้ยสำคัญมากนะครับตัวนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านอยากได้บอททอมเนี่ยที่เป็นของเมทานอลกับน้ำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาของตัว DME นะครับ DME ตั้งที่มี DME ปนอยู่นะครับที่มี DME ปนอยู่ก็คือ 0.078 ตั้งหารด้วยโมลโฟลว์ของมันทั้งหมดก็คือ 184.264 ผมขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขให้ดูครับ 0.078 หารด้วย 184.264 นะครับท่านจะได้ค่าบอททอมนะครับที่ XB นะครับ X บอททอมอยู่ที่ 0.0004 ทศนิยม4ตำแหน่งนะครับ 0.00044 ถือว่ามี DME ปนไปอยู่กับสายของ Heavy Key เนี่ยน้อยมากๆถือว่าโอเคมากครับในส่วนของตัวนี้นะครับหลังที่ท่านกลั่นมาเรียบร้อยแล้วต่อมาผมขออนุญาตพูดในส่วนของ summary นะครับตัว summary เนี้ยตัวเนี้ยสำคัญมากสำคัญยังไงครับสำคัญตรงที่ตอนแรกท่านป้อนเขาเรียกว่า minimum number ท่านป้อน number ของตัว minimum state เนี่ยไปที่4เพราะฉะนั้น Aspen นะครับจะคำนวณออกมาให้ว่าถึงแม้ท่านจะป้อน4จากวิธี graphical method แต่ Aspen เนี่ยจะคำนวณให้ว่าเป็น minimum refract ratio อยู่ที่ประมาณ 0.3 อันนี้คือ Armin นะครับ actual refract อยู่ที่ 0.55 ตรงนี้นะครับ minimum ของ state พอดมาให้เรียบร้อยอยู่ที่ 6.7 นะครับแล้วก็ actual ของ state อยู่ที่ประมาณ13ชั้นโอเคไหมครับตัว free state อยู่ที่ประมาณ7ก็คือตัว Q ที่แทงขึ้นไปแล้วก็ไปชนที่ชั้นนั้นนะครับ Q ที่แทงขึ้นไปตรงนี้ครับตัวต่อมาที่ท่านหลักๆที่ท่านต้องดูคือ dissolved temp ต่อมา dissolved ของตัว bottom 149เนาะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆก็คือมีคาร์บอนไดออกไซด์อะไรก็ว่ากันไปตรงนี้สำคัญตรงไหนรู้ไหมครับสำคัญตรงที่ท่านจะต้องเอาข้อมูลตรงที่เป็น actual state นะครับ actual ตัวactual state ตรงนี้นะครับไปคีย์ไปคีย์นะครับไปคีย์อย่างนะครับ actual state ไปคีย์หรือ free state หรือเขาเรียกว่าต่อมาก็คือจะเป็นข้อมูลใช่ถูกต้องครับเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใส่ในหอกันไปใส่ในรายละเอียดหอกันนะครับที่เป็นหอกันแบบ red flagที่แม่นยำขึ้นนะครับโมเดลพาเลตโอเคขออนุญาตโมเดลพาเลตที่เป็น red flag นะครับตัวนี้นะครับใส่คู่ขนานแล้วก็ผ่านสาย duplicate ตรงเนี้ย
ท่านก็จะได้หอกันที่แม่นยำนะครับแล้วก็ค่าของตัวหอกันที่แม่นยำขึ้นกว่าเดิมตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะสอนต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตสรุปว่าสิ่งที่ท่านป้อนค่าตั้งแต่แรกคือ number offset ตรงนี้ต้องหามาจากวิธีผมอันนี้ผมบอกที่มาเนาะถ้าท่านใส่ไม่ถูกก็หามาจากวิธี graphical method อาจารย์แล้วหนูสามารถเดาได้ไหมคะเดาได้ครับก็อย่างน้อยเราส่วนใหญ่เราก็ใส่ประมาณ1010เนาะเบื้องต้นแต่ Aspen ก็จะคำนวณให้เองตาม condition ที่ท่านใส่ตัว light key heavy key แล้วก็ตัว pressure ของ condenser และ reboiler และรูปแบบการกลั่นเนาะตัวนี้ Aspen จะช่วยคำนวณให้สำหรับวิธี shortcut เพราะฉะนั้นวิธี graphical method เนี่ยที่มาเนี่ยผมบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าก็คือใส่ตัว column specification ตัวนี้สำคัญมากตัวที่มาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมอยากจะบอกทุกท่านว่าวิธี DSTWU เนี่ยครับมันก็คือวิธี New Molecular Method ที่เป็นวิธีถัดไปที่ผมกำลังจะสอนท่านต่อก็คือคนที่คิดวิธีนี้ก็คือช็อตคัทนะก็คือเฟงเก้และ Underwood Equation ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธี New Molecular หลังจากที่ท่านส่งการบ้านของวิธี Graphical หรือ MacFT ให้ผมดูโอเคนะครับเบื้องต้นคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ